You are listening to Mu a l a podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่า Tell Our Story กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story บทความวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการครองใจคนตามฉบับท่านอับดุลฮัมหมัดสุลต่าลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากเว็บอิสลามมอค่ะ เราทุกคนนะคะต่างปรารถนาที่จะได้รับความรักความไว้วางใจและการให้เกียรติยกย่องจากคนรอบข้างไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะสมหวังตามที่ใจปรารถนาเพราะความปรารถนาอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เพียงพอยังคงต้องดิ้นรนเพียรพยายามเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายสิ่งสําคัญที่สุดนะคะที่ทําให้เราเนี่ยไปถึงสิ่งที่เราจะปรารถนาได้เนี่ยก็คือเราต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะคลองใจคนรอบข้างเนื่องจากอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนเรามีบทบาทสําคัญและลึกซึง้ง ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะจึงเป็นความจำเป็นมากที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องของกลยุทธ์ในการเข้าใจมันยิ่งเรามีความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นได้มากเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าความสามารถของเราในการจะเข้าไปอยู่ในใจของคนคนนั้นหรือการโน้มน้าวจิตใจของพวกเขาก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นท่านอัลเบียมุฮัมมัดสลลัลฮุลยฮิวซัลลัมทรงเป็นแบบฉบับที่ดียิ่งแก่เราในเรื่องนี้นะคะท่านเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมในฐานะของทูตของอัลลอฮ เป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชาติอิสลามและเป็นนักสังคมที่ดียอดเยี่ยมและยังมีความสามารถเป็นเอกในการเข้าใจเรื่อง,องความรู้สึกนึกคิดของผู้คนอันลลอฮ์ทรงให้ท่านนบีมุฮัมมัดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการมีคุณธรรมอันสูงส่งและก็มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ท่านทรงมีบุคลิกภาพตลอดจนมารยาทที่ดีงามอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวชมเชยท่านว่าโดยแน่นอนในรซูลของอัลลอฮ์มีแบบฉบับอันดีงามยิ่งสําหรับพวกเจ้าแล้ว สำหรับผู้ที่หวังจะพบอัลอและวันอาคิร์อและรำลึกถึงอัลออย,อย่างมากท่านอาบีสามารถถ่ายทอดคุณงามความดีเหล่านี้ให้แก่มวลชนให้พวกเขาได้รู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและเหมาะสมท่านได้สร้างบรรทัดฐานอย่างถาวรในการดำเนินชีวิตซึ่งไม่เคยมีใครสามารถทำได้เช่นนี้มาก่อนทั้งในอดีตและในอนาคตท่านมีความประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคนที่เรวที่สุด ให้เป็นคนที่ดีที่สุดได้โดยใช้เวลาไม่นานนักนั่นจะเห็นได้จากจำนวนคนที่เจริญรอยตามท่านที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วท่านคลองใจพวกเขาได้อย่างง่ายดายพวกเขารักท่านและให้เกียรติท่านท่านอูรวาอิบนิมัสอูดอัสกอฟีได้บรรยายให้ชาวกูเรสได้ทราบถึงความรักที่ซาฮาบของท่านอบีมีต่อท่านไว้ว่าโอ้กลุ่มชนของฉันฉันได้เข้าเฝ้ากษัตริย์มามากต่อมากแล้วทั้งกษัตริย์โรมันกษัตริย์เปอร์เซียอับิสซีเนีย แต่ขอสาบ้านต่ออัลลอฮ์ว่าฉันไม่เคยพบกษัตริย์องค์ใดที่ได้รับการยกย่องจากสาวกเช่นที่สาวกของมุฮัมมัดยกย่องและให้เกียรติท่านเทคนิคในการคลองใจคนในแบบฉบับของท่านนบีมูมฮัมหมัดสุลลัาลฮุลาหิวะซัลลัมนะคะมีมากมายเลยนะคะซึ่งซาเนี่ยก็จะขอหยิบยกตัวอย่างมาให้ทุกท่านเนี่ยได้รับฟังกันนะคะซึ่งเราจะเริ่มกันที่ เทคนิคง่ายๆนะคะที่ทุกคนเนี่ยสามารถปฏิบัติกันได้นะคะเริ่มจากหนึ่งนะคะคือการยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะการยิ้มนะคะเป็นภาษาที่ไม่ต้องอาศัยการตีความใดๆนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายมากไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช้เวลาเพียงชั่วพริบตานะคะก็ทําให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกดีได้นะคะการยิ้มที่อ่อนโยนนะคะก็จะช่วยปัดเป่าในเรื่องของความมองเศร้าขาจัดเรื่องของความบาดหมางนะคะเพียงแค่ยิ้มแย้มเข้าไว้นะคะยิ้มอย่างจริงใจ ยิ้มในทุกทกที่ให้กับทุกๆุกคนมีใบหน้าที่สดชื่นมีอารมณ์ที่แจ่มใสใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกอบอุ่นและมีความสุขนะคะท่านอบดุลโมฮัมหมัดเนี่ยมีรอยยิ้มพิมพ์ใจที่ยากที่จะหาใครเทียบได้ดังเช่นที่ท่านอับดุลลออิบนูฮาริสได้กล่าวว่าฉันไม่เคยเห็นใครยิ้มแย้มแจ่มใสามากไปกว่าท่านเราซูนเลยบรนทุกโดยอิหมัมอันติบมิซีการยิ้มที่อ่อนโยนและจริงใจนั้นไม่เพียงแต่จะครองใจคนเพียงอย่างเดียวนะคะ หากแต่ยังเสริมในตาช่างแห่งความดีงามของเราให้มีน้ำหนักมากขึ้นในวันเกียรติการยิ้มนั้นถือเป็นอิบาดะอย่างหนึ่งและเป็นการทำทานในเวลาเดียวกันดังที่ท่านรอซูนได้กล่าวว่าการที่ท่านยิ้มแย้มเมื่อพบปะพี่น้องนั้นนับว่าเป็นทานและท่านยังกำชับอ,อีกว่าท่านอย่าได้ดูถูกการทำความดีเพียงเล็กน้อยแม้เพียงการที่ท่านพบปะพี่น้องของพวกท่านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย,มย้มแจ่มใสบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิม การคลองใจคนในข้อต่อมานะคะคือการไข้สลามก่อนค่ะการให้สลามนะคะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการสร้างมิมตรไมตรีต่อกันและช่วยเสริมสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวให้มากขึ้นการให้สลามก่อนด้วยใบหน้าที่เย้มแย้มแจ่มใสนั้นเป็นวิธีที่ได้ผลในการสมานรอยร้าวระหว่างบุคคลดังที่ท่านลอซูลลอทงกล่าวว่าฉันจะแนะนําท่านทั้งหลายสู่หนทางที่จะทําให้พวกท่านรักใคร่กลมเกลียวกันพวกท่านจะเอาไหม นั่นคือการทําให้การสลามนั้นแพร่หลายในหมู่พวกท่านและนี่คือแนวทางของท่านอาบีและสอฮาบะที่เจริญรอยตามกันมานอกจากการให้สลามแล้วการจับมือทักทายกันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ได้ผลในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้สึกรักใคร่และปรารถนาดีต่อกันดังที่ท่านอาบีได้สอนเราว่าจงจับมือทักทายกันความคิดแค้นก็จะละลายหายไปท่านฮาสซันอันบัสซลรีซึ่งเป็นตาบีออาวุโสท่านหนึ่งได้กล่าวว่า การประสานมือจะเพิ่มความรักใคร่ต่อกันอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่บ่งบอกว่าการให้สลามและการยิ้มแย้มมีผลต่อจิตใจผู้รับมากมายเพียงใดนะคะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของการทุ่มเทและการให้ค่ะการทุ่มเทและการให้นะคะมี2รูปแบบนั่นก็คือให้ทั้งใจและให้ทั้งกายค่ะการให้ทั้งใจนะคะก็คือการมอบความรักความปรารถนาดีและทุ่มเทใจให้เกียรติและยกย่องผู้อื่น โดยธรรมชาตินะคะมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็ต้องการความรักการยอมรับและการเห็นอกเห็นใจจากผู้อื่นนะคะเนื่องจากความรักเนี่ยเป็นการสร้างความอบอุ่นและความมั่นคงในจิตใจหากเราหยิบยื่นความรักความจริงใจที่มีให้กับผู้อื่นนะคะเราก็ย่อมได้รับความรักตอบแทนกลับมาอย่าได้ลังเลนะคะที่จะเปิดเผยความรักตามใดที่ความรักที่บริสุทธิ์นั้นยังอยู่ในขอบเขตและอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์นะคะท่านอบีมุฮัมมัดนะคะได้กล่าวว่า เมื่อคนใดในหมู่ของพวกท่านรักเพื่อนของเขาก็จงมาหาเขาที่บ้านและบอกให้เขารับทราบว่ารักเขาและนีนอีกรายงานหนึ่งนะคะของมูซัลเสริมว่าความรักที่ท่านนาบีหมายถึงนาทีนี้นะคะต้องเป็นความรักเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นค่ะไม่ใช่เหตุผลอื่นใดไม่ใช่เพราะตำแหน่งหน้าที่หรือรักเพราะหวังทรัพย์สินเงินทองหรือหลงในรูปลนะะนมมถนะคะท่านนับดุลเบีมมัดนะคะยังกล่าวอีกว่าท่านทั้งหลายจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าท่านจะศรัทธา และพวกท่านทั้งหลายจะไม่ศรัทธาจนกว่าพวกท่านจะรักใคร่ซึ่งกันและกันต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการให้ด้วยกายค่ะการมอบความสุขให้ผู้อื่นนะคะมีหลายรูปแบบนะคะเช่นการให้ความสุขด้วยการสงเคราะห์เกื้อกูลและให้ความช่วยเหลืออัลล้์ทรงตัดว่าและพวกเจ้าทั้งหลายจงทําความดีแท้จริงอันล้์ทรงรักบุคคลที่ทําความดีอันกุอนอนอกรอาอันบกกร้ออายะที่193้นอกจากเราจะครองใจคนด้วยความดีแล้วนะคะ เรายังจะได้รับรางวัลนาทีอันลอะนั่นคือการได้รับความรักอันยิ่งใหญ่จากพระองค์และสวนสว่า์อันสถาพอรอีกด้วยท่านนาบีได้กล่าวกับเรื่องนี้ไว้ว่าคนที่เป็นที่รักยิ่งนาอัลลอะนะคะคือคนที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่มนุษย์ด้วยกันมากที่สุดและการงานที่เป็นที่รักยิ่งนาทีอัลลอะนะคะก็คือการให้ความสุขแก่มุสลิมหรือการปลดเปล่าความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากเขาหรือการปลดเปลื้องนีิสินให้กับเขาหรือขจัดความหิวโหวยไปจากเขา และขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าการที่ฉันได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องของฉันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นเป็นที่รักยิ่งแก่ฉันบันทึกโดยอิหม่ามอัตตบรอนีต่อมานะคะคือการมอบของขวัญให้แก่ผู้อื่นแม้แต่เพียงเล็กน้อยโดยไม่สร้างภาระให้แก่ตนเองก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะในการให้ความสุขและการขจัดความหมังเมินและความคลางแคลงใจต่างๆอย่างแทนตาเห็นนะคะท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮหัวละฮิวะซัลลัมผู้นำสูงสุดของเราก็ได้รับของขวัญ และก็จะตอบแทนของขวัญเช่นเดียวกันท่านได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าท่านทั้งหลายจงให้ของขวัญซึ่งกันและกันแล้วพวกท่านก็จะรักใคร่กลมเกี่ยวกันบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถที่จะมอบทรัพย์สินเงินทองให้กับผู้อื่นได้นะคะบางครั้งความดีและน้ําใจนะคะอาจจะไม่เพียงพอที่จะโน้มน้าวและครองใจคนได้ดังนั้นการให้ทรัพย์สินเงินทองก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ท่านนาบีบบีเคยปฏบิบัติมาแล้วนะคะ การคลองใจคนคนหนึ่งนะคะมันมีมากมายหลายวิธีเลยที่เราจะสามารถทำได้สัปดาห์หน้านะคะเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องนี้และหวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้นะคะและก่อนจากกันมาน,นี้นะคะอยากฝากกวีบทนึงนะคะเป็นกวีอาหรับได้กล่าวว่าจงทำดีต่อมนุษย์เถอด แล้วท่านจะคลองใจพวกเขาความดีเท่านั้นที่จะคลองใจคนได้ตราบนานเท่านานค่ะเก็บมาเล่า Tell our story กับซะ